Guys, we are back with the Loyal Pin episode 13. Oh my god. Last episode was a roller coaster of emotions. I literally cannot. I don't know what's gonna happen in this episode. I'm scared. But yeah, let's watch it together. Let's go. ท่านแม่ทำมาไทยดีๆก่อนนะคะลูกจะเจรจากับน้องเองอนินอนินมันถึงเวลาสักทีที่อนินต้องตัดใจจะให้อนินตัดใจอย่างไรเหรอคะพี่ชายใหญ่จะให้อนินกล้ำกลืนฝืนทนมองสิ่งที่ควรเป็นของอนินกลายเป็นของคนอื่นต่อหน้าต่อตาหรือคะOh, are we going to cry again today? เป็นผู้หญิงเหมือนอนินนะลูกแม่ไม่เห็นหนทางที่ลูกจะควงคู่กันได้จะตบจะแต่งกันได้อย่างไรI feel though Pina has way more to lose than Anin though.Anin's got a supportive brother. Pin really doesn't have anyone. Anin ไม่ได้ต้องการแต่งงานให้ท่านแม่ได้อาย Anin เพียงปรารถนาจะครองคู่กับคุณปิ่นไปจนแก่เท่าก็เท่านั้น She's not asking for marriage. She just แต่ Anin เป็นเจ้าสักวัน Anin ก็ต้องตกแต่งกับเจ้าด้วยกันตอนนี้เสด็จพ่อกำลังหาคู่ครองที่เหมาะสมกับอนินอยู่นะเช่นนั้นอนินก็ขอลาออกจากฐานอนรอนสักจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปอนินตัวเองพูดออกมาหรือไม่ท่านหญิงได้โปรดอย่ารับสั่งเช่นนี้เพคะอย่าละทิ้งพยศขององค์เองเพื่อหญิง Yeah, Pin is gonna think it's all our fault. She's gonna start blaming herself. Yes, let's go to England.Where nobody will care. ฉะนั้นหญิงจะแต่งเองหญิงจะแต่งงานกับคุณเกื้อเองไหมคะ Why? Like we were making progress. We were going to run away together, live in another country.But Pin cares too much about Anin. But like telling her to give up on her love, that's the worst thing you can do. Pin ไม่จำเป็นต้องปืนตัวเองขนาดนั้น Because Anin is a fighter. ได้โปรดอย่าเสียสละองค์เองผู้หญิงไม่ว่าอย่างไรหญิงก็จะแต่งกับคุณเกื้อI don't understand why, because that is gonna hurt even more than sacrificing herself. Like, that is worse. I'm still rooting for Anin to murder Kua. I actually want this to turn into a murder mystery. Like,Anin, no.
I literally believe that she could die of a broken heart. Like, Annie is so... She has so much love that it would literally kill her. We are not crying today. I'm gonna hold back my tears. Really? How do you think I'm doing? The audacity of you asking how I'm doing. I thought you didn't care if she wouldn't breathe anymore. Now suddenly you care. I say we strike. อันนี้เป็นยังไงบ้างนั่งนิ่งเช่นนี้อยู่นานสองนานแล้วพี่คะเดี๋ยวเราไปดูเองเฮ้ยคะนี่เองหรือที่ตามหาทิพย์แย่แม่นินจะไปไหนได้หรอคะนอกเสียจากวนเวียนอยู่ในโลกแห่งระหว่างที่แสนขับแคบเช่นนี้พี่ขอโทษที่มันผู้มีอาจปกป้องอนินไว้ได้อย่าโทษองค์เองเลยพี่ชายใหญ่เพียงเลือกปกป้องอนินท์ในรูปแบบหนึ่งก็เท่านั้นอนินท์นั้นใจกว้างนะแต่ยิ่งกว่านั้นอนินท์ยังเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดเท่าที่พี่เคยพบมาความกล้าหาญจะมีประโยชน์อันใดกันล่ะคะอย่างไรเสียคุณปิ่นก็ออกปากว่าจะแต่งงานกับคนอื่นที่คุณปิ่นเอ่ยเช่นนั้นเพราะคิดถึงอันนี้เป็นที่ตั้ง Protect her from what? เห็นแก่นินหรือเห็นแก่ประโยชน์ของอันนินกันแน่ It's just a title. What does it bring? Money? We don't need it. พี่เป็นคนนอกยังพอมองออก
ว่าคุณปิ่นนั้นรักอันนินยิ่งกว่าตัวเธอเองอีกอันนินก็เคยคิดเช่นนั้นเหมือนกัน I think if you loved someone you would choose something that wouldn't hurt themท่านแม่เป็นอย่างไรบ้างคะ Shocked to the core อันนี้ช่างเป็นลูกอกตัญญูนักEveryone is passed out. Anin. I feel like mom is gonna come around. Anin, ขอประทานอภัยที่เมื่อครู่อันนินก้าวร้าวกับท่านแม่นักแม่โกรธอันนินไม่ลงดอกแต่อันนินอย่าพูดเรื่องสละพยศอีกเป็นอันขาดสัญญากับแม่ได้ไหมลูกแม่ฟังแบบนั้นแล้วแม่แทบจะกลั้นใจตายอันนินเป็นยอดดวงใจของแม่และเสด็จพ่อรู้ตัวหรือไม่ So was that worse than her saying she liked girls? แต่สิ่งใดที่เสด็จพ่อและท่านแม่ปรารถนาจากลูกแม้ยากเย็นลูกล้วนเต็มใจทำให้จากบ้านจากเมืองไปร่ำเรียนที่เมืองนอกตั้งแต่ยังเด็กลูกก็ทำให้แต่ทำไมเรื่องเดียวที่อันนินทูลขอท่านแม่กลับให้อันนินไม่ได้หรอครับเช่นนั้นลูกจะมียศศักดิ์สูงไปเพื่อสิ่งใดกันหากไม่สามารถขวายคว้าสิ่งใดได้ดั่งใจปรารถนาสักอย่างแต่สิ่งที่ลูกต้องการนั้นหาได้เหมาะสมกับตัวลูกไม่ I feel like there's way around it ไม่เหมาะสมเช่นไรกันหรอคะการที่ลูกพบคนที่ลูกรักมันง่ายได้นักหรือคะท่านแม่ But at this time in this era มันไม่ง่าย People didn't marry for love at allแต่แม่ไม่เห็นหนทางเลยนะลูกอันนินตัดใจเสียเถิดนะลูกนะอันนินจะยอมตัดใจหากท่านแม่ควานหาคนที่นินรักและพระยศพระศักดิ์เสมอกันหรือเหนือกว่ามาให้นินได้อันนินจะยอมลืมคุณหญิงปิ่นเสียให้หมดจากหัวใจไม่เช่นนั้นก็อย่าได้หวังว่าตลอดชีวิตนี้ลูกจะแต่งงานกับใครให้เสียเวลาเลยBut I feel like she's still gonna find her someone if she says that. แล้วงานพิธีรับJam. What are we gonna do?
Oh my god, is there only freaking 3 episodes after this? I don't understand. ID Epilomis. หญิงคุณหญิงจะไปไหนเจ้าคะนายยังซีอยู่เลยนะเจ้าคะคุณหญิงหาใครอยู่หรือท่านอาปัดเป็นเช่นไรบ้างคะเป็นลมเช่นท่านแม่หรือไม่คะไม่ท่านนาทรงแข็งแกร่งและดูมีสติกว่าผู้ใดท่ามกลางเสียงเรียกขออารมณ์ของท่านแม่กับเสียงร้องห่มร้องไห้จนแทบขาดใจของคุณปิ่นร้องไห้ขนาดนั้นเลยหรือคะอันนินโปรดรับรู้ไว้เถิดว่าหลังจากที่นินออกจากห้องนั้นมาคุณปิ่นเธอก็เอาแต่ร้องไห้จนหมดสติไปเช่นนั้นหรือคะใช่พี่ต้องอุ้มเธอมานอนพักที่โซฟาให้ท่านอาปัดช่วยปฐมพยาบาลอยู่ครู่ใหญ่ถ้าอันนี้เป็นห่วงก็ตามไปดูสิไม่ดีกว่าค่ะI keep thinking that the brother is gonna save the day somehow.The other brother doesn't even know. But they can see each other? They haven't been able to see each other for so long. Anin. หากคุณหญิงตัดสินใจจะแต่งงานกับคุณเกื้อเหตุใดยังมาที่นี่อีกที่หญิงทำไปก็เพื่ออนินนะคะหญิงไม่ต้องการให้อนินสละพยศเช่นนั้นเราไม่ได้ต้องการพยศอนินอย่าโกรธหญิงเลยนะคะจะไม่ให้เราโกรธได้เช่นไรเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อความรักของเรา Yeah, I feel like Anin is fighting so hard. ทำไมเหตุใดคุณหญิงถึงได้ยอมแพ้ง่ายได้นะนี่นะหรือความรักของคุณหญิงหญิงผิดเองค่ะได้โปรดประทานอภัยให้หญิงด้วยเราก็เป็นคนเหมือนกับคุณหญิงมีเลือดเนื้อมีหัวใจรู้จักเจ็บปวดไม่ต่างจากคุณหญิงฉะนั้นอานินอย่าได้เจ็บปวดเพราะหญิงได้โปรดเข้าใจหญิงด้วยนะคะเข้าใจThank you.
ิงไม่ให้อนินไปค่ะ Like what do you want her to do? You're gonna marry Kua, but then you tell her not to go. Like you can't do that. ไม่ได้ค่ะ If you don't want her to go, then you gotta fight too. เราไม่อยากเห็นหน้าคุณหญิงอีกI didn't think Anin would be that mad though. Shut up! Oh my god, you can't do this! It stopped twirling! The wind stopped! But also, yeah, you can't expect to marry Kua and then see her every day. Like, can you imagine if the love of your life was marrying someone else? You'd rather not see them, because it would be too hard. นี่มันวันอะไรกันเนี่ย นั่นสิ เปรตคุณหญิงปิ่นต้องมั่นกับคุณเกื้อจริงหรือ No, I think you should poison him.Make him some food. Poison him. แล้วนี่หนูเป็นอย่างไรบ้างแย่ เก็บตัวแล้วก็ร้องไห้แล้วคนหญิงปิดเล่าเป็นยังไงบ้างไม่ต่างกันเราจะทำเช่นไรกันดีทำใจไหนว่าจะกลับตำหนักสนเหตุใดถึงกลับมาตั้งแต่วันนี้ลูกจะกลับมานอนที่ตำหนักหน้าเพคะจริงเหรอลูกเช่นนั้นก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นมานอนกับแม่นะเดี๋ยวแม่จะให้ปลิกกลับไปเก็บของใช้ที่จำเป็นกลับมาเพคะเช่นนั้นก็เย็นนี้เสวยข้าวเย็นด้วยกันเดี๋ยวแม่จะให้บ่าวเนี่ยเตรียมอาหารที่ลูกชอบเอาไว้ค่ะค่ะเสด็จพ่อวันนี้กลับสดึกเลยนะชายกลางพาคุณนอนไปนะสู้ What have I missed ตามมาสาวคนรักนะครับสำหรับพ่อแม่วันนี้ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเมียนินอยู่ด้วยเช่นนี้คงมีเรื่องน่ายินดีที่วังของเราแน่ๆใช่หรือไม่ Why is he laughing like this ข่าวลือเรื่องคุณเป็นเห็นจะเป็นเรื่องจริง
เรื่องอะไรหรือไปคะเอาก็เรื่องคุณปิ่นจะแต่งงานกับคุณชายเกื้อยังไงเล่าจริงหรือไปคะจริงสิช่วงนี้เห็นคุณชายเกื้อพูดอวดบอกทุกคนไปทั่วกระทรวงว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ใช่วันนี้ต้องตัดใจ Oh my god stop loving ถ้าคุณปิ่นจะออกเรือนอันนินคงต้องเหงาแย่ Oh my god ต้องรีบออกเรือนตามแล้วกระมัง Slap him right now อันนินไม่คิดจะออกเรือนค่ะอันนินอิ่มแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะอันนินแซวแค่นี้ก็งอนเลยหรือพี่ชายวันนี้ Keep up men The men really had it so easy back in the days huh ไม่มีอะไรหรอกชายกลางทานข้าวเถอะครับแม่สวยอะไรสักหน่อยเถอะนะเพคะวางไว้เถอะ She's gotta hydrate because she's been crying too much. ปริกเอาของใช้ส่วนตัวจากตำหนักสนมาให้แล้วนะเพคะท่านหญิงจะประทับอยู่ที่นี่อีกนานไหมเพคะก็คงจนกว่างานมั่นที่ตำหนักบัวจะเสร็จเรียบร้อยYeah, I can't imagine how. 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 I can't imagine how.เป็กร้องให้ทำไมเราสีต้องร้องก็ปริกสงสารท่านหญิงปริกเจ็บแทนท่านหญิงไหมคะ Stop ปริกท่านหญิง She wants to share the painปริกแท้ๆเลยเสด็จมีพระกรุณาให้จัดงานมั่นที่ตำหนักหน้าหรือเปล่าคะใช่ทรงเป็นพระกรุณายิ่งนักเพราะว่าท่านหญิงอนินทร์ที่ประทับตำหนักหน้าจะทรงโปรดหรือเปล่าคะเสด็จยังไม่รู้เรื่องของอนินทร์กับหญิงปิ่นพี่เองก็ไม่รู้จะบอกเสด็จอย่างไรอย่ากังวลเลยนะน้องหญิงเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่อันนินจะต้องทำใจด้วยตนเองหม่อมฉันขอประทานอภัยนะเพคะที่หลานของหม่อมฉันทำเรื่องอาจเอื้อมไม่สมควรอย่าคิดมากเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันได้ยากนักพี่เข้าใจโอ้มอมเพคะเรื่องงานมั่นพี่บอกเบาไพร่ไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าให้ช่วยกันเตรียมงานหากน้องหญิงขาดเหลืออะไรก็บอกพี่นะขอบพระทัยเพคะท่านหญิงสรุปเรื่องงานมั่นเสด็จมีพระกรุณาให้จัดที่ตำหนักหน้านะคะเสด็จทรงมีเมตตากับหญิงปิ่นนัก
แล้วงานพิธีรับไหว้กับสวมแหวนหญิงปิ่นจะถอดแหวนที่สวมใส่อยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายใช่หรือไม่จ๊ะแหวนวงนี้หญิงปิ่นสวมติดนิ้วมานานเดาว่าคงไม่อยากถอดกระมังSo you're helping her right now? หญิงไม่อยากถอดเพคะ Why is she helping her now? Cry is like ถ้าฉันจะให้พี่สวมแหวนซ้อนสองวงหรือน้องหญิงOh, damn it. ใช่สวมแหวนซ้อนกันสองวงไปเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดไม่ใช่หรือหม่อมบางทีสวมแหวนซ้อนกันสองวงก็ดูเก๋ไก๋แบบที่ชาวตะวันตกนิยมกัน This doesn't sound like her. Like you tell her first that you don't care if she doesn't breathe, and you force her to marry, and then you tell her she can keep the ring on her finger. Like you make no sense, woman. ช่างน่าน้อยใจยิ่งนักที่แหวนของหลานนั้นดูด้อยกระดัดกว่าและดูงดงามน้อยกว่าแหวนของน้องหญิงหลายเท่านักงั้นก็คงต้องเป็นหน้าที่ของคุณเกื้อเสียแล้วที่จะหาแหวนวงที่เด่นกว่าแหวนวงนี้มามั่นหญิงปิ่นให้ได้หากหาไม่ได้ก็คงต้องยอมให้เป็นไปเช่นนี้หากเป็นเช่นนั้นหลานก็คงต้องยอมให้น้องหญิงสวมแหวนซ้อนสองวงในงานมั่นของเราทั้งคู่เสียและกระหม่อมตามนั้นสวมแหวนซ้อนกันไปสองวงเช่นนั้นแลอย่าได้บังคับขู่เข็นให้หญิงปิ่นต้องถอดทั้งที่ไม่เต็มใจเลยกระหม่อม I don't understand why she's doing that now She literally forced her to remove the ring like 2 episodes ago. แค่หญิงปิ่นทำตามที่อาขอเรื่องอื่นอาก็ยินดีตามใจหญิงปิ่นเพคะแล้วงานมั่นเราต้องไปจัดที่ตำหนักหน้าจริงๆหรือเพคะใช่เสด็จรับสั่งให้เป็นเช่นนั้นช่วงนี้เราคงต้องไปเตรียมงานกันที่นั่นหากหญิงปิ่นไม่สะดวกใจก็ไม่เป็นไรนะอาจจะจัดการให้เองไม่เป็นไรเพคะหญิงจะไปเพคะแล้วงานมั่นมีมั้ยI'm so mad, y'all. So mad. ท่านหญิงทราบหรือยังเพคะว่างานมั่นของคุณหญิงปิ่นจะจัดที่ทองพระโรงของตำหนักหน้าเพคะI don't think she wants to be informed. ตำหนักหน้าหรือเพคะเป็นดำริของเสด็จเพคะจู่ๆเราก็รู้สึกว่าวังเสวตวาริศอันกว้างใหญ่นั้นกลับไม่เหลือที่ให้เรายืนเสียแล้วช่วงนี้ท่านหญิงกลับไปพำนักที่ตำหนักสดก่อนดีหรือไม่เพคะไม่ได้ดอกบริกช่วงนี้ท่านแม่เสด็จมาบรรทมกับเราทุกคืนไม่ยอมให้เราห่างไปไหนเลยเช่นนั้นเร่งสร้างตำหนักทักษิณจะทันหรือไม่เพคะเสด็จรับสั่งให้สร้างไว้ให้ท่านหญิงพำนักนี่เพคะหากคุณเกื้อแต่งเข้าตำหนักบัวจริงๆเราคงทนอยู่ตำหนักสนให้ต้องเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ไหวหรอกเบรก
ราคงยกตำหนักสนให้เป็กเสียเลยไม่เอาหรอกไปคะท่านหญิงพำนักอยู่ที่ไหนปริกก็จะติดตามไปทุกที่เพคะขอบใจนะปริกที่ไม่ทิ้งเราไปอีกคนแต่คงอีกนานเหลือเกินแบบตำหนักนั้นเรายังไม่ได้ล่างเลยไม่เป็นไรเพคะปริกรอได้เพคะแล้วงานมั่นมีเมื่อไหร่รู้วันแน่ชัดแล้วหรือไม่ว่าอย่างไร Oh my god if she said tomorrow I swear to you วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เพคะI've literally, I want to cry. Why am I so freaking sad, y'all? Oh no, don't give me flashbacks because... Why do we do this, y'all? I know it's fake, she's not here. She gotta go and be. I object to this wedding. And then she can blame it on the foreigners that taught him her that. You know. So that's how they do in England. They object. If we can push Kura down those stairs, I'm sure we can get rid of him. เราไม่อยากเจอหน้าคุณปิ่นแล้วคุณปิ่นอยู่ที่ใดกำลังจัดดอกไม้อยู่ที่ข้างล่างเพคะI don't know how I'm gonna, like, guys, I actually don't know how I'm gonna go through the finale.
ไม่คอยเล่นซนกับเกรกป่านนี้เราคงผูกผ้าไว้กับหัวเตียงแล้วลอยไปทางข้างล่างโดยหน้าต่างเสียเราจะได้ไม่ต้องเดินผ่านถงบันไดทรงดำเนินลงไปดีๆเราไม่ต้องทอดเนตรมองไปทางคุณหญิงปิ่นก็ได้นี่เพคะเราสร้างทำเป็นมองไม่เห็นไม่ได้หรอกเป๊กในเมื่อสายตาคู่นี้ของเรามีไว้เพื่อคอยมองคนคนนั้นมาตลอดชีวิตโถทุนหัวของปริกตราบใดที่คนคนนั้นอยู่ชั้นล่าง I feel like back in the days love was so much more powerful like becauseI feel like nowadays you can just find someone else. You just go on Instagram, TikTok, and you have choices. But back in the days, you only had one love. แต่เมื่อสายอยากจะ fight for it. ท่านหญิงก็ยังไม่ได้เสวยอะไรเลยนะเพคะเย็นวานก็ด้วยเรากินอะไรไม่เคยลงหรอกเป๊กLike, she must be feeling so sick to her stomach. Like, you can't eat. When you feel like this. I keep thinking this must have.Taken a toll on Frin and Becky to keep crying like this. แม่เปียจะไปไหนหรือเชิญเครื่องว่างมาถวายท่านหญิงอนินท์เพคะเวลานี้ควรเชิญเครื่องเสวยไม่ใช่เครื่องว่างไม่ใช่หรือท่านหญิงอนินท์มีความประสงค์เสวยเพียงเท่านี้เพคะช่วงนี้รับสั่งว่าเสวยอันใดไม่ค่อยได้เพคะเช่นนั้นแม่เตียลองทูลถามท่านหญิงอนินทีหากประสงค์จะรับเครื่องเสวยใดเราจะลงมือทำถวายเพคะI don't even know what's gonna happen. Like, I don't know if she's gonna get married.Thank you.
การรักคนที่รักไม่ได้มันเจ็บปวดนะพี่เข้าใจพี่เองก็เคยเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปอนินจะแข็งแกร่งขึ้นเชื่อพี่It's so different though, bro. It's not the same. ร้องออกมาเถอะไม่มีใครว่านินอ่อนแอหรอกไม่เป็นไรนะนินไม่เป็นไรนะมันสู้มันเกินไปได้ไหมคะเหตุใดถึงเรียกว่าสู้ไม่ได้ล่ะน้องหญิงของพี่แน่นแทบจะเหนือกว่าทุกอย่างเพียงคุณว่านั้นเป็นปรุเทศนี่คือสู้ไม่ได้แล้วค่ะเป็นบุรุษเพศแล้วจะวิเศษวิโสกว่านินอย่างไรกันขอบเพียงดวงใจของคุณปิ่นยังยึดมั่นอยู่ที่อนินอันนี้นั้นย่อมเหนือกว่าอยู่วันยังค่ำให้ดวงใจของคุณปิ่นแล้วยังไงเหรอคะในเมื่อสุดท้ายคุณปิ่นก็อยู่ข้างใครคนท่านเป็นเงินด้วยปรารถนาให้กลับมาเคียงคู่กับปิ่นI don't think I can do this ยอดงามนะมากันแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะYou look so ugly. Why is you wearing? งามมากเลยค่ะ This ugly suit.เราจะโทษนะคะใกล้จะถึงเลิกแล้ว I don't like his face เสด็จพ่อ I can't watch them get married I can't ขอบใจทุกคนมากนะอันชายกระหม่อมชายเกื้อยินดีด้วยนะกระหม่อมถ้าฉะนั้นก็เชิญทุกคนนั่งก่อนเชิญด้านในกันนะครับสมใจอยากนะคุณเกื้อสบายเอ้าแล้วอันนี้แล้วทำไมป่านนี้เรายังไม่ลงมาอีกอันนี้เหมือนจะไม่สบายกระหม่อมไม่ได้สิเพราะด้วยศักดิ์แล้วอันนี้ถือว่าเป็นอาหญิงองค์เล็กของหญิงปิ่นเช่นเดียวกับชายใหญ่กับชายรองนะไม่มารับไหว้เลยจะดีเหรอลูกจะให้คนมาตามอันนี้เดี๋ยวนี้กระหม่อมเพคะไปตามอานินมาทีเพคะจะนั่งกันเชิญอ
เสด็จให้มาตามท่านหญิงไปรับไหว้คุณหญิงเถอะคะแต่ถ้าท่านหญิงไม่อยากไปเปียจะเรียนท่านว่าท่านหญิงประชวรหนักเองเถอะคะ Go get her ไม่เป็นไรเรากำลังจะไปพอดีOh, I just want her to murder Klaas so much. Literally. Oh. ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะขอให้ทั้งสองครองรักกันถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรมีชีวิตคู่ที่มีแต่ความสุขสมหวังนะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขให้จับมือประคับประคองกันไปตักเตือนกันให้อภัยกันหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องยอมนะ People can't divorce at this era, right? Can they? I don't see how we go from being married though, unless we kill Kuai. Like, there's no other option. Like, she can't divorce. That's like frowned upon. จากนี้ไปทั้งสองคนจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะขอให้ทั้งสองคนสร้างชีวิตคู่ด้วยความรักความเข้าใจมีความเมตตาต่อกันห่วงใยกันจับมือกันไปตลอดอยู่เคียงคู่กันไป Could you imagine growing old with Kla? That'd be my worst nightmare. ป้าฝากหญิงปิ่นด้วยนะป้าขอให้ทั้งคู่มีความสุขในการครองเรือนใช้สติในการแก้ปัญหาและครองรักกันตลอดไปจนแก่จนเฒ่านะและที่สำคัญI don't see why Pin is not crying right now. Like, she should be like literally crying. ทำไมป่านนี้อนินยังไม่ลงมาอีก Because she's waiting for an entrance to say I object. มาประเดี๋ยวได้ไหมคะIs she wearing a wedding dress? That would be so funny. She has the pins!I'm getting goosebumps. Like, what is she gonna do? Y'all? She's gonna take the pin and murder Chloe. The murder weapon is in her hands. You know, it's very sharp. It could literally kill someone. ได้ปลอดคุณเป็นรับทุกความรู้สึกที่มีของอนินผ่านแหวนวงนี้ได้หรือไม่คะหญิงจะรับทุกความรู้สึกของอนินไว้ที่หญิงตลอดไปOh my god, I'm getting goosebumps. What is she gonna do? I really want her to stab Chloe. Oh my god! What is she doing? Is she giving it back?
What does it mean? What does that mean? เป็นเงินเพื่อปรารถนาให้กลับมาเคียงคู่กับปิ่นทองอย่างที่เคยอยู่เคียงคู่กันเราขอประทานพรให้คุณเป็นนั้นสมหวังในความรักI am so ready. I've been waiting for this moment since the freaking trailer. เราคงบอกได้เพียงว่า Know your place. จงเตรียมตนAnd also sleep with your eyes open, because I'm gonna murder you. So they're married just like that? Are they married right now? Because we all know what happens when people get married. They have to freaking consume the marriage. ที่ตำหนักของพระองค์อีกทั้งยังจัดงานเลี้ยงเล็กๆเพื่อฉลองให้หญิงปินอีกเรื่องเล็กน้อยหญิงปินก็เป็นเหมือนลูกหลานของเรานะเห็นมาตั้งแต่ยังเด็กยังน้อยเสด็จทรงเอ็นดูหญิงปิ่นไม่แพ้อนินน้องหญิงไม่ต้องคิดมากหรอกใช่หญิงปิ่นมีงานมงคลทั้งทีเราก็ต้องฉลองกันหน่อยสิCheers. Cheers, come on. At least she's eating. Every time I see a potential weapon, y'all know what I'm thinking. And if you're not eating, เรายินดีด้วยนะคุณเก้อแล้วนี่จะแต่งเมื่อไหร่ได้เลิกแล้วหรือไม่ Oh, that wasn't the wedding? Y'all, I'm so confused. ได้แล้วกระหม่อม Oh, that was the engagement ceremony. กลางเดือนหน้านี้แล้ว Y'all, I'm so like emotional. วันนี้คุณเก้อดูยิ้มหน้าบานเป็นพิเศษเรามองดูแล้วมันซ่าอย่างไรบอกไม่ถูก Oh my God, I can't with his love. Y'all. ชายลองก็อย่าทรงย้อคุณเก้อเช่นนั้นสิเพคะดูสิคุณเกื้อเธอหน้าแดงหมดแล้วทุกอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะเจ้าทั้งงานมั่นงานแต่งห่างกันไม่ถึงเดือนดีเออ we've got one month แต่หากนับเวลาที่พี่เริ่มเข้าหาคุณหญิงปิ่นก็ถือว่าไม่รวดเร็วสักเท่าไหร่ดอกเจ้าเอื้องถือว่า12,000 years ช้าเหลือเกินเสียด้วยซ้ำแบบนี้ก็แปลว่าอีกไม่นานคุณปิ่นก็ต้องย้ายออกจากวังแล้วนะสิคะ I didn't think about this, y'all. Just to move in with him. ไม่หรอกท่านอาปัดทรงเป็นห่วงน้องหญิงยิ่งนักผู้ใหญ่เลยคุยกันว่าจะให้ผมแต่งเข้านะNo. Y'all, you tell me we're gonna see him every day? No.ขอโทษค่ะวันนี้นินรู้สึกไม่ค่อยมีแรงคล้ายว่าจะไม่สบายหรอเป็นอะไรมากหรือไม่รับประทานยาแล้วพักก่อนไหมปวดหัวแค่นี้อันนินทนได้ไหมคะ
เช่นนั้นพี่ขอไปค้างที่ตำหนักสนได้หรือไม่หากเจ้าน้องไข้สูงขึ้นมาจะได้มีคนคอยดูแลโอ้พี่นี่สายว้า She didn't say yes เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะคะเจ้า She's playing the jealous card Brick ไปเตรียมห้องให้คุณเอื้องทีOh my god, the drama! The drama! Yo! Poor Ueng though. That poor girl. You're playing with her feelings. Cheers, good girl. Cheers, bye-bye. I'm scared. ไม่ได้มาเยือนเสียนานตำหนักสนงดงามมีเสน่ห์อย่างไรก็ยังคงมีเสน่ห์อยู่เช่นนั้นนะเจ้าไม่ขนาดนั้นดอกค่ะเชิญคุณเอื้องดื่มชาก่อนนะคะเจ้าขอบคุณเจ้าคุณเอื้องเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีหรือไม่กายนั้นก็ถือว่าสบายดีเจ้าทว่าจิตใจนั้นมีใครได้สบายเท่าใดดอกเจ้ายิ่งเห็นคุณปิ่นถูกจับมั่นหมายในระยะเวลากับฉันเช่นนี้พี่ยิ่งเป็นทุกข์หนักด้วยอดนึกถึงคราวตัวเองไม่ได้ Oh my god I forgot she's gonna have a terrible husband too เธอเรื่องแล้วหรือคะเธอมีได้เร่งรัดอันใดดอกเจ้าทว่าท่านแม่นี่สิรับสั่งถึงวันมั่นหมายไม่จบไม่สิ้นเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากไม่มีสิทธิ์เลือกอันใดได้เลยบังคาต่อให้เรามีสิทธิ์เลือกอีกฝั่งก็อาจไม่ได้คิดเห็นตรงกันกับเราก็เป็นได้เช่นท่านหญิงกับคุณปิ่นใช่หรือไม่เจ้าคุณเอื้องทราบหรือสายตาพี่มีแต่เจ้าน้องเหตุใดพี่จะไม่เห็นเล่าว่าเจ้าน้องกำลังตกล่วงลงไปในหลุมลึกของความเจ็บปวดไม่ต่างจากที่พี่กำลังเป็นอยู่ Your shoes were too sad. Oh my god.เป็นกรรมของหญิงเช่นนั้นเองเหตุใดจึงรับสั่งเช่นนั้นหากไม่ใช่เช่นนั้นเหตุใดหญิงถึงเจ็บปวดเรากับถูกเชือกเชือนหัวใจออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นนี้แล้วค่ะหญิงนึกอันใดไม่ใครออกนอกจากจะเป็นกรรมที่หญิงนั้นทำให้คุณเอื้องต้องหลั่งน้ำตาให้หญิงถึงเพียงนั้น
พี่ไม่เคยนึกโทษเจ้าน้องแม้แต่เพียงน้อยพี่ได้แต่อวยพรให้เจ้าน้องนั้นสมหวังในความรักNow that is true love. อย่าได้ยอมแพ้อย่างที่พี่ยังไม่เคยจะยอมแพ้แม้เพียงสักคราพี่รู้ว่าเจ้าน้องย่อมมีใช่บุคคลประเภทที่จะยอมพ่ายแพ้ต่ออะไรง่ายดายเช่นนั้น So you gotta fight. You gotta fight. ที่แท้แล้วหญิงนั้นอ่อนแอนักที่แท้แล้วหญิงนั้นพ่ายแพ้ต่อบุรุษเพศทุกคนบนโลกใบนี้ที่แท้แล้วหญิงไม่อาจครอบครองคนที่หญิงรักที่สุดของพี่ได้โปรดอย่าโทษองค์เองถึงเพียงนั้นเลยได้หรือไม่ความเจ็บปวดของคุณเอื้องเป็นเช่นไรนั้นคราวนี้ยังรับรู้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นหญิงจะเสด็จไปแพรกแล้วหรือเจ้าค่ะหญิงอย่าไปเลยได้หรือไม่คะเราต้องการจะหนีเพื่อจะได้ไม่ต้องพบไม่ต้องเจอคุณปิ่นครองคู่กับคุณเกื้ออนินจะคุณชายเกื้อมันกับหญิงอื่นหรือเช่นนั้นต้องหาทางให้เจ้าตัวยอมพูดกับท่านอาให้ได้แต่เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วหญิงคงแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นนั้นเราก็ขออวยพรให้คุณหญิงครองเรือนอย่างมีความสุขOh my god, if Kawai is cheating, then we can call off the freaking wedding. But she's in a wedding dress now, so what does it mean? Oh my god, of course Kawai is seeing other women. Have you seen him? Oh my god, y'all. This episode, this show, I can't, like, how are we gonna make it through the freaking finale? Like, y'all, I don't know. The finale better be like 2 hours. Oh no! I just realized this is Idol Factory. They're gonna do the same thing that they do. Like, the finale is gonna be in the theater, and then we're only gonna get the last episode in like 3 weeks, right? Because they do that, they did that with The Sign, and they did that also with Gap, right? Where the finale is only shown in theaters, and then you gotta wait like 3 weeks to see the actual last episode. Isn't that? I feel like that's what they do. Oh my god. If they do that, I'm gonna be so mad. You cannot make me wait to watch this finale. Like, no. This show is just too good. Like, it's just, I feel like this show is too good.
is just incredible. It's incredible. I can't, like, I am so invested. Like, I don't think I've ever seen a show where I was this invested. It's just, it keeps gripping me, you know, it keeps on. It makes me feel so many emotions. It makes me feel anger and sadness and joy and hope and all of that in one freaking episode. Like, whatever they're doing, they need to keep doing this, because I can't believe that Idol Factory gave us this and then they gave us the My Marvelous Dream Is You. Like, how can you give us like an average show and then the best ever show I've ever watched? Like, it doesn't make sense. This show is just wow. But also I'm thinking it's Rin and Becky. Like, I mean, if you had put another couple in this, if you had put the couple from My Marvelous Dream Is You in this, I don't think I would be this emotional. I don't think I would be this invested. It's the acting, man, like, the acting is just, I really don't feel like I'm watching characters. I feel like I'm watching real people. This is why I'm so emotional and sad. I feel like I'm watching the lives of real people. And I feel like it's actually affecting me to see these people being so sad. Even like the brother saying that he couldn't be with his love, that bro also made me so sad. But like the last scene with Eung, like, say, oh my god, I can't. Yo, the dialogue in this is just wow. Whoever wrote this script, the dialogue is just so insane. Like, Anin saying she feels inferior to every man. Like, was this written by a man or a woman? Because it's, to me, this screams like it was written by a woman. But if this was written by a man, I want to actually give them credit, because damn, the writing in this, like, the way they actually portray how women feel, how women are feel so inferior, and how women don't have the same rights as men, it's just, it really makes you feel, you know. I feel like it has way more impact because we're in this era where things were so forbidden. I feel like, obviously, if this show was set in 2024, it wouldn't have the same impact, right? I think it's the whole thing, the fact that we're watching, also the fact that we're watching those people really grow up together. We had so much time with them. We saw them in childhood, we saw them teenagers, we saw them becoming young women. And they did it in such a way that you really had time to connect with the character. Oh my god. But don't even talk to me about Kara. This man is on my hit list. He's my number one on my hit list. And then the other brother needs to stop laughing. I swear to you, because I swear I cannot with his love. Oh my god. Yeah. Okay, so episode 14, 15, and then Idol Factory is gonna pull up finales in 4 weeks, and you gotta wait, and then you're gonna see spoilers everywhere because it's gonna be in the freaking theater. They better do a live stream or something. But then if they do a live stream, I'm not gonna be able to screen record. I don't know how I'm gonna do. We'll see, but yeah. Keep me updated, please, if you know how the finale is gonna go. And leave me your comments down below. Let me know in the comments if you're also crying, or is it just me? Like, I don't know. Like, there's no way there's just me crying. Also, there's no way some people think this show is boring. I don't understand. I don't understand those people. Like, no. There's not one second where I'm bored watching this. Like, not even one second. Time actually goes by too fast when I watch this. Like, I wish time would slow down when I watch this. Anyways, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed. And I will see you in the next video. Bye.